เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูปูผัดผงกะหรี่บอกเลยว่าทำง่ายอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับปูม้า3ตัวน้ำหนักอยู่ที่370กรัมนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ผ่าครึ่งนะครับให้เราพักปูไว้ก่อนนะครับแล้วไปเตรียมน้ำซอสกันเลยครับไข่ไก่1ฟองพริกเผา1ช้อนชานมข้นจืด3ช้อนโต๊ะและตามด้วยเครื่องปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ตาไอเชฟซองนี้เลยครับการันตีความอร่อยโดยเด็กสมบูรณ์อร่อยครบรสระดับภัตตาคารรับบทเชฟแบบไม่ต้องเปิดสูตรและไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับอร่อยง่ายใน3นาทีจบในซองเดียวเลยนะครับให้เราแกะน้ำซอสของเราใส่ลงไปเลยครับและไอเชฟเขายังมีให้เพื่อนๆเลือกความอร่อยถึง8รสชาติด้วยกันนะครับได้แก่ผัดผงกะหรี่อบหม้อดินกะเพรารสต้มยำรสพริกไทยดำรสกระเทียมพริกไทยรสลาบและรสผัดฉ่านะครับเดี๋ยวให้เราคนน้ำซอสของเราให้เข้ากันนะครับคนเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำปูผัดผงกะหรี่กันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะให้เราผัดกระเทียมของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยครับแล้วตามด้วยปูม้าที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วให้เราปิดฝานะครับอบปูน้อยสุกนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการอบนะครับในระหว่างอบปูนะครับก็ให้เราพลิกไปพลิกมานะครับเพื่อเนื้อปูของเราได้สุกทั่วๆนะครับเนื้อปูของเราก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่น้ำซอสที่เราพักไว้นะครับลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับผัดเข้ากันดีนะครับให้เราใส่หอมหัวใหญ่ซอย1หัวลงไปเลยครับพริกชี้ฟ้าแดงซอย1เม็ดแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้ไข่ของเราสุกข้นเลยนะครับขั้นตอนนี้เราใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไป3ต้นนะครับขึ้นช่ายหั่นท่อน1ต้นแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับปูผัดผงกะหรี่สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้ไอเชฟสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 7-Eleven, Hop, Big C, CJ, Mac Value, Foodland และร้านสหกรณ์กรุงเทพหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับอย่าลืมไปช็อปกันนะครับเพื่อนๆบอกเลยไอเชฟอร่อยมากๆ